สวัสดีครับอยู่ผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดราม่าวันนี้ก็จะมาแกะกล่องครับรีวิวการใช้งานของตัว Digital Ultrasonic นะฮะเป็นรุ่น Clean CE5200A ตัวนี้ก็ได้ดูรีวิวของคนอื่นๆครับที่เป็นคอมเมนต์ว่ามันใช้ดีครับสะอาดนะฮะเวลาเราเลือกซื้อเครื่อง Ultrasonic เนี่ยอย่างแรกเลยที่เราจะต้องดูคือรอบในการทำงานถ้าเป็นเครื่องแพงๆอะครับที่ราคาแบบหลายๆหมื่นบาทนะหมื่นกว่าบาทนะครับตัวนั้นเนี่ยความถี่เขาจะเป็นแสนเฮิรตซ์นะครับแต่ส่วนตัวนี้เนี่ยความถี่จะเป็น 42,000 เฮิรตซ์ครับซึ่งมันจะแค่ทำความสะอาดนะพวกนาฬิกาแหวนแว่นอะไรอย่างเงี้ยนะครับของใช้ในบ้านได้ประมาณมึงทีนี้ก็มีคนถามว่าอ้าวทำไมล้างสะอาดไม่พอหรอต้องมาใช้เครื่องอัลตราโซนิกนะเครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยข้อดีของเขาคือการทำงานเนี่ยมันจะไม่ทำลายนะไม่ทำลายตัวเคลือบต่างๆครับมาใช้การสั่นความถี่สูงครับเพื่อเป็นการทำความสะอาดนะฮะเราลองมาดูกันครับว่าข้างในเนี่ยมันทำงานเนี่ยมันมียังไงบ้างนะฮะขมาก็อุ้ยเนี่ยครับคือจริงๆเนี่ยครับเห็นไหมก็สั่งจากLazadaนะคือก็ไม่ค่อยอยากจะบอกราคานะเพราะว่าราคาเนี่ยมันก็มีการขึ้นลงเปลี่ยนแปลงเรื่อยๆนะครับก็ลองไปดูจากลิงก์ที่ใส่ไว้แล้วกันนะฮะของข้างในก็จะเป็นแบบนี้ครับเดี๋ยวขอแกะกล่องออกมาก่อนนะแกะออกมาแล้วครับเครื่องก็หน้าตาเป็นแบบนี้เลยนะครับฝาเป็นพลาสติกด้านบนนะมีปุ่มเป็นดิจิตอลอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ด้านบนนะครับฝาก็จะเปิดได้ที่ให้มานะครับตัวนี้บางคนตอนแรกผมก็งงนะเอามาทำอะไรเอ๊ะวางกั้นอย่างนี้หรือเปล่าก็คงได้นะแต่ว่ารู้สึกว่าจากคู่มือเนี่ยเขาจะให้เอามาวางอย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็ยังไม่รู้นะเพราะว่าผมก็เคยใช้แต่หม้อเปล่าๆแบบนี้นะครับแต่ว่าเอามาตั้งอย่างนี้นะไว้สำหรับวางพวกนาฬิกานะครับหรือเครื่องประดับก็คือวางแบบนี้ไม่ให้กองอยู่กับพื้นนะฮะเราสามารถเอาออกก็ได้นะครับตัวนี้ก็จะมีตะแกรงอีก1ชั้นนะครับบางคนถามว่าเครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยอันนี้คือที่มันเป็นรอยเลอะๆนี่คือผมเอาไปไอ้ทดลองใช้แล้วนะครับมันก็เลยมีสกปรกนิดหน่อยนะฮะจริงๆของเข้ามาก็เรียบร้อยดีคือเครื่องอัลตราโซนิกเนี่ยการใช้งานคือเราปกติเนี่ยสามารถใส่น้ำเปล่าก็ได้นะครับแล้วก็กดเครื่องเนี่ยถ้ามันของมันสกปรกไม่ได้เยอะนะฮะส่วนของที่สกปรกมากๆนะครับเราก็สามารถใช้น้ำยาล้างจานเป็นตัวช่วยในการทำความสะอาดหรือถ้าสกปรกมากเลยนะครับแล้วก็เรามั่นใจว่าของเราเนี่ยไม่แพ้กรดน้ำส้มสายชูนะครับเราสามารถผสมน้ำส้มสายชูลงไปนิดหน่อยนะครับเพื่อที่จะช่วยให้การทำความสะอาดเนี่ยมันดีมากขึ้นนะฮะหรือว่าถ้าใครอยากแบบฮาร์ดคอร์เลยของให้สะอาดเลยเนี่ยผมแนะนำว่าให้ไปซื้อน้ำยาซีคลีนนะครับของดร.ฟิล์มนะมาใส่ผสมไป1:1นะครับกับน้ำเปล่าเนี่ยก็จะทำให้สะอาดเอี่ยมเลยแน่นอนนะอันนั้นก็เคยทำรีวิวไปแล้ว1ครั้งนะครับสำหรับเครื่องอัลตราโซนิกครับด้านหน้าก็จะมีจอทัชสกรีนแบบสัมผัสนะครับซึ่งตัวนี้เป็นพลาสติกมานะหลังจากที่เปิดใช้ไปเนี่ยนะครับมีพลาสติกหลุดบ้างนิดหน่อยนะฮะแต่ก็ไม่เป็นไรครับยังใช้งานได้ปกตินะครับจอทัชสกรีนเนี่ยจะทำงานคือเซตเวลาเขาเซตอัพมาให้ที่180วินาทีนะครับถ้าเรากดปุ่มเซตนะครับมันก็จะเปลี่ยนครับมี90วินาที180วินาที280วินาที380วินาที480วินาทีครับก็จะสูงสุดเท่านั้นนะฮะถ้าเวลาเราจะใช้งานนะครับก็ให้เราผสมน้ำนะครับใส่ของไปเรียบร้อยหลังจากนั้นกดปุ่มออนครับเครื่องก็จะทำงานนะก็สำหรับคนที่ใช้แล้วนะครับก็ยังไม่สะอาดสักทีนะครับเราอาจจะต้องเพิ่มเวลาแล้วก็อาจจะใช้มีการเอาแปรงสีฟันอ่อนๆมาช่วยขัดบ้างนิดๆหน่อยๆนะถ้าถามว่าของพวกนี้มันไม่ใช่ของวิเศษนะครับมันก็แค่เอาคราบด้านนอกออกเท่านั้นเองนะสำหรับคนที่อุปกรณ์ดำน้ำนะครับหรือกล้องอุปกรณ์กล้องที่สามารถโดนน้ำได้ต่างๆเนี่ยไปโดนคราบเกลืออันนี้ตะกันเกลือเนี่ยออกแน่ๆนะครับผมก็ซื้อมาไว้ล้างพวกอุปกรณ์ดำน้ำนั่นแหละนะครับส่วนคนที่จะเอาไปล้างสร้อยแหวนนาฬิกาต่างๆนะถ้ามันเป็นคราบหมักหมมสกปรกดำๆมากๆเนี่ยมันก็ต้องเอาน้ำยาเฉพาะของเขาเนี่ยใส่ในการล้างนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสามารถเอาคราบเหงื่อคราบใครเราออกได้นะฮะอย่าไปคาดหวังว่าของที่มันสกปรกมากๆแล้วมันจะออกครับมันไม่ออกฮะมันทำงานเนี่ยดีกว่าเราไปขัดแล้วก็ไอ้ซอกรูต่างๆเนี่ยมันสามารถเอาออกได้นะครับส่วนคนที่ใช้งานลองใช้งานไปแล้วนะฮะยี่ห้ออื่นๆเป็นยังไงหรือว่าอยากจะแนะนำอะไรครับก็สามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะครับสำหรับคนที่อยากได้เจ้าตัวนี้ไปใช้นะฮะก็สามารถสั่งได้จาก Lazada ได้เลยครับผมใส่คลิปไว้ด้านล่างแล้วนะครับก็ขอบคุณครับที่ติดตามชมผมครับ The Baby Boom กลุ่มทุซุมอันซีนถ่ายชิมอิ่มดราม่าพบกับคลิปรีวิวสินค้าจาก Lazada ได้ทุกวันศุกร์เวลา3 ทุ่มตรงนะครับตอนนี้เพิ่มวันเสาร์ด้วยนะ3 ทุ่มตรงเหมือนกันครับแล้วคลิปอื่นๆตามใจผมครับวันนี้ขอตัวก่อนครับบ๊ายบาย